พี่ฝนไม่ชักดูสิคะแม่ออกไปซื้อของแป๊บเดียวเองเพิ่งจะขับรถไปเมื่อกี้ไม่ถึง15นาทีเลยอ่ะเนี่ยฉี่เต็มเลยเดี๋ยวแม่อ้อมต้องเช็ดให้ถูให้เขาก่อนแม่อ้อมก็เอ๊ะพี่ฝนเป็นอะไรพี่ฝนเดินโถลูกเอ้ยบอกว่าเดี๋ยวแม่กลับมาแม่จะทำแก้วมังกรให้กินแม่ก็บอกอยู่ว่าเดี๋ยวแม่จะทำแก้วมังกรให้พี่ฝนกินนะอืมชักล่ะปล่อยเขาเดินไปก่อนค่ะปล่อยเขาเดินไปก่อนเดี๋ยวแม่อ้อมไปล้างกรงให้เขาก่อนเข้าบ้านไปเสร็จแล้วลูกเสร็จแล้วแม่ถูให้แล้วลูกโอ้ยน่าสงสารก็นอนอยู่ดีๆเนี่ยนอนตรงนั้นไม่ได้นะลูกตรงนั้นไม่เอาลูกเข้าบ้านดีกว่าลูกแม่ยังไม่ได้เก็บทำตรงนี้เลยพี่ฝนแม่ยังไม่ได้เก็บความเรียบร้อยลูกเข้าบ้านไปลูกไปยังไม่ได้เช็ดปากให้เลยเดี๋ยวแม่อ้อมกล่าวว่าแม่อ้อมไปซื้อของเสร็จกลับมาเดี๋ยวแม่อ้อมจะทำแก้วมังกรให้กินก็ก่อนออกไปก็บอกพี่ฝนเดี๋ยวแม่เอาแก้วมังกรทำแก้วมังกรให้กินนะดูที่เนี่ยกลับมาชักเดี๋ยวแม่เช็ดหน้าให้ก่อนคือกำหนดรอบชักของพี่ฝนเนี่ยคือจริงๆแล้วก็คือวันที่7ถึงจะครบ1เดือนทีนี้เนี่ยก็แป๊บเดียวจริงๆนะแค่แม่อ้อมขับรถมอเตอร์ไซค์ไปซื้อน้ำกับซื้ออาหารให้น้องแค่นั้นเองแล้วก็กลับเข้ามาก่อนออกไปก็บอกแล้วว่าเดี๋ยวพี่ฝนเดี๋ยวแม่กลับมานะเดี๋ยวแม่กลับมานะปั๊บเดียวจริงๆพอกลับมาได้ยินน้องเก็บรถเสร็จก็ได้ยินเสียงรถฝนเดินคือแต่ว่าเขาเป็นไม่เยอะแล้วนะคะเพราะว่าแค่ฉี่นิดๆเป็นไม่เยอะเท่าไหร่ก็ถือว่ายังเบาๆก็ยังดีอะค่ะพอดูเขาก็ปั๊บเดียวก็ตื่นแล้วเพราะมันปั๊บเดียวจริงๆที่แม่อ้อมเดินไปเดินขับรถไปกลับเนี่ยเขาก็ฟื้นแล้วอะก็แสดงว่าปั๊บเดียวถูให้เรียบร้อยแล้วค่ะถึงจะเข้ารู้ด้วยนะขนาดเพิ่งจะฟื้นขึ้นมายังรู้เลยเข้าไม่ได้ต้องรอให้แม่ทำความสะอาดก่อนน่าสงสารพี่ฝนนะกินแก้วมังกรหมดไปแล้วดีขึ้นนิดนึงแล้วค่ะก็หน้าตาก็แจ่มใสขึ้นแล้วขี้มูกขี้ราก็เช็ดมากไม่ได้เช็ดได้เท่านี้ค่ะเท่าที่เช็ดได้น่าสงสารเนาะจริงๆอ่ะแม่อ้อมไม่ได้รักหมานะแต่ความที่แม่อ้อมสงสารพี่ฝนนะคะไม่รักค่ะหมาไม่รักหมาดูดิโอ้โหแม่ออมสงสารพี่ฝนดูสิคะคงเหนื่อยอะพัดลมก็เปิดจ่อตลอดนะครบรอบนะยังดีว่าเป็นไม่เยอะนะคะเป็นนิดหน่อยเองนะลูกเอ้ยนอนไปลูก